พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาค่ะเมื่อวันจันทร์ที่27เมษายนที่ผ่านมาพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยพันเอกดำรงศรีมขจรบุญผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยี่ยมชมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนกศน.เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลา 9:00 น.พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เข้าเยี่ยมชมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนหรือซัมเมอร์แคมป์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนคืนความสุขให้เธอเยาวชนสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานกศน.จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27เมษายน2558โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและนักศึกษากศน.ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าค่ายในครั้งนี้กว่า300คนโดยได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในหลากหลายอาทิการแสดงทางวิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์การพูดวิทยาศาสตร์เป็นต้นเมื่อเช้านี้ไปที่สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยซึ่งไปเยี่ยมค่ายเยาวชนเพื่อเป็นลักษณะค่ายฤดูร้อนตามนโยบายของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงได้ดำเนินการนะครับที่จังหวัดยะลาก็เป็นค่ายหนึ่งเป็นลักษณะของการจัดทำค่ายวิทยาศาสตร์โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยนะครับได้จัดเพื่อให้เป็นการเขาเรียกชื่องานน่ารักนะครับคืนความสุขให้เธอเยาวชนนะครับแล้วก็สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ครับจัดงานกันมา3วันก็น่าชื่นชมมากนะครับไปเยี่ยมชมให้กำลังใจต่อมาเวลา 10:00 น.พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานศึกษาธิการภาค12จังหวัดยะลาค่ะตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีการประชุมเพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ให้แล้วก็ให้ทางที่เราเรียกว่าศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผมเรียกสั้นๆมาตลอดว่ากระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าที่ได้ให้จัดตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงที่รัฐบาลได้เข้ามาดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็มาติดตามงานประเมินผลงานที่ได้ทำงานกันมา6เดือนว่ามีส่วนใดที่ควรจะปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็จะมามอบนโยบายในการทำงานในห่วงต่อไปนะครับแล้วก็ห่วงที่จะใกล้เปิดเทอมวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับก็ได้มาเน้นย้ำเรื่องการประสานงานกับหน่วยความมั่นคงในการที่จะให้ความปลอดภัยครูนักเรียนสถานศึกษานะครับเน้นพิเศษก็คือมากำชับงานที่ได้มอบหมายไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ชี้แจงนโยบายแผนการทำงานในห่วงต่อไปนะครับก็จะประเมินทีละเดือนทีละ3เดือนนะครับว่ามีการพัฒนาการอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งผมก็ประเมินกันมาแล้วในระดับส่วนกลางก็ถือว่าดีขึ้นมาโดยลำดับนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วก็ในห่วงต่อไปก็จะขยายผลเข้าสู่ในโรงเรียนขนาดกลางซึ่งทำขนาดเล็กมาแล้วในห่วงที่ผ่านมานะครับผลการประเมินวัดผลเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นมากนะครับก็จะขยายงานต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะเพิ่มนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาในเรื่องของการสนับสนุนให้มีคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยทำทุกอย่างนะครับแล้วก็เปิดเทอมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับครูนักเรียนสถานศึกษานะครับดูแลเรื่องสวัสดิภาพครูด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปประชุมวันที่30ตอนเช้าเพื่อประเมินการมาทำงานครั้งนี้แล้วก็ที่ส่วนกลางก็จะนำไปสรุปแล้วก็พัฒนางานเป็นห่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวไปทำ